เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้างมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจของเราให้ว่างว่างให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจว่างๆกันแล้วก็มาสมมุติว่าภายในร่างกายของเรานั้นปราศจากอวัยวะสมมุติว่าไม่มีปอดตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นให้เป็นที่โล่งๆว่างๆเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงกลวงภายในคลายลูกโป่งที่เราอัดลมเข้าไปหรือคลายท่อแก้วท่อเพชรใสๆให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงกลวงภายในเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงกลวงภายในคราวนี้เราก็นึกน้อมใจของเราที่คิดแวบไปแวบมาในเรื่องเราต่างๆเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้เนี่ยมารวมหยุดนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราเนี่ยในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือโดยสมมุติว่าเราเหยียบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมา2นิ้วมือต
ตรงนี้แหละเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับแล้วก็ที่ตื่นรวมทั้งเป็นจุดเริ่มต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านเริ่มหยุดใจของท่านอยู่ที่ตรงนี้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้กลางท้องเหนือสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือหยุดตรงนี้อย่างเดียวโดยไม่ต้องทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้เนี่ยท่านหยุดนิ่งพอถูกส่วนเข้าใจท่านก็จะตกศูนย์เข้าไปสู่ภายในแล้วก็จะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเป็นดวงใสๆอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือโตจริงกว่านี้แล้วแต่ตามกำลังบารมีของแต่ละคนที่ไม่เท่ากันเดี๋ยวเป็นดวงใสโตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่ดวงนี้คือความบริสุทธิ์เบื้องต้นที่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายท่านเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรืออีกในหนึ่งก็เรียกว่าดวงปฐมมรรคเป็นจุดแห่งความบริสุทธิ์เบื้องต้นที่จะเดินทางเข้าไปสู่เส้นทางสายกลางภายในซึ่งเป็นเส้นทางของพระอริยเจ้าเรียกว่าอริยมรรคเป็นทางบริสุทธิ์ปลดจดจากสรรพกิเลสทั้งหลายที่เรียกว่าวิสุทธิมรรควิสุทธิมรรคเป็นทางหลุดทางพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งปวงที่เรียกว่าวิมุตติมรรคบ้างจะเริ่มต้นที่ตรงนี้พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายเริ่มตรงนี้แล้วก็ดำเนินจิตด้วยการหยุดนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยท่านก็จะเห็นไปตามลำดับในสิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวซึ่งเป็นแผนผังของชีวิตคือกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตและก็ธรรมในธรรมกายในกายก็เป็นชีวิตภายในที่ต่างระดับกันมีความบริสุทธิ์ต่างกันจะซ้อนๆกันอยู่เป็นชั้นๆเข้าไปคือกายภายในในกายภายนอกก็ได้แค่กายมนุษย์ละเอียดที่หน้าตาเหมือนกับตัวเราซึ่งเป็นเจ้าของกายในในกายภายในก็คือกายทิพย์ที่จะซ่อนอยู่ในกลางกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์หยาบซ่อนอยู่ในกลางกายมนุษย์ละเอียดในกลางกายทิพย์หยาบก็จะมีกายทิพย์ละเอียดซ่อนอยู่ในกลางกายทิพย์ละเอียดก็จะมีกายรูปพรหมหยาบซ้อนอยู่ในกลางกายรูปพรหมหยาบก็จะมีกายรูปพรหมละเอียดซ้อนอยู่ในกลางกายรูปพรหมละเอียดก็จะมีกายอรูปพรหมหยาบซ้อนอยู่
ในกลางกายอรูปภพหยาบก็จะมีกายอรูปภพละเอียดซ้อนอยู่ในกลางกายอรูปภพละเอียดก็จะมีกายธรรมโคตรภูหยาบซ้อนอยู่เป็นพระธรรมกายหน้าตักหย่อนกว่า5วานิดหน่อยเกศดอกบัวตูมและได้ลักษณะมหาบุรุษสวยงามมากเป็นกายพระรัตนตรัยเบื้องต้นในกลางกายธรรมโคตรภูหยาบก็จะมีกายธรรมโคตรภูละเอียดในกลางกายธรรมโคตรภูละเอียดก็จะมีกายธรรมปโสดาบัญญัติในกลางกายธรรมปโสดาบัญญัติก็จะมีกายธรรมปโสดาบัญละเอียดหน้าตักอาวาสูงห้าวาในกลางกายธรรมปโสดาบัญละเอียดก็จะมีกายธรรมพระสกิทาคามีหยาบหน้าตัก10วาสูง10วาในกลางกายธรรมพระสกทาคามีหยาบก็จะมีกายธรรมพระสกทาคามีละเอียดในกลางกายธรรมพระสกทาคามีละเอียดก็จะมีกายธรรมพระอนาคามีหยาบหน้าตัก15วาสูง15วาในกลางกายธรรมพระอนาคามีหยาบก็จะมีกายธรรมพระอนาคามีละเอียดซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมพระอนาคามีละเอียดก็จะมีกายธรรมอรหัตหยาบหน้าตัก20วาซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมพระอรหัตหยาบก็มีกายธรรมพระอรหัตละเอียดซ้อนอยู่ซ้อนกันเป็นชั้นๆอย่างนี้รวมได้ทั้งหมด18กายแต่ละกายก็จะถูกเชื่อมด้วยดวงธรรม6ดวงคือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือดวงปฐมมรรคในกลางปฐมมรรคก็จะมีดวงศีลกลางดวงศีลก็มีดวงสมาธิกลางดวงสมาธิก็มีดวงปัญญากลางดวงปัญญาก็มีดวงวิมุตติกลางดวงวิมุตติก็ดวงมีดวงวิมุตติญาณทัศนะชุด16ดวงจะเชื่อมกายต่างๆเหล่านี้กายที่ใหญ่กว่าจะซ่อนอยู่ในกายที่เล็กกว่าของใหญ่ซ่อนของเล็กซ่อนได้เพราะละเอียดกว่าละเอียดกว่าเพราะบริสุทธิ์กว่าเป็นชั้นๆกันเข้าไปกายเป้าหมายคือกายธรรมอรหัตผลหน้าตัก20วาสูง20วานี่คือแผนผังของชีวิตซึ่งมีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนในโลกเมื่อพระพุทธเจ้าท่านได้บรรลุมรรคผลนิพพานแล้วหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะแล้วท่านก็นำมาถ่ายทอดอบรมสั่งสอนทั้งมนุษย์และเทวดามีพระปัญจวัคคีย์เป็นต้นให้ได้เห็นตามอย่างที่พระองค์ได้เห็นได้กล่าวถึงตามอย่างที่พระองค์ได้กล่าวถึงได้เป็นอย่างที่พระองค์ได้เป็นคือเป็นผู้พ้นจากกิเลสอาสวะแล้วเป็นชั้นๆเงินเข้าไปอย่างนี้แหละแล้วก็สอนกันต่อๆกันมาเรื่อยมาเลยก็มีผู้ที่ประพฤติปฏิบัติชอบได้เข้าถึงกายในกายดังกล่าวมีทั้งคฤหัสถ์และก็บรรพชิตได้เข้าถึงกายในกายเหล่านี้แหละไปตามลำดับมากมายเลยเป็นพยานในการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแปลว่ามันมีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกๆคนนี่แหละกายที่สำคัญจะเริ่มต้นที่กายธรรมโคตรภูที่หน้าตักหย่อนกว่า5วากายธรรมโคตรภูนี้จะทำให้ไม่ว่าคฤหัสถ์และบรรพชิตที่กล่าวถึงได้เป็นโคตรภูบุคคลมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเพราะกายธรรมนั้นคือพุทธรัตนะ
ในกลางพุทธรัตนะก็มีธรรมรัตนะในกลางธรรมรัตนะก็จะมีสังฆรัตนะจะซ้อนกันอยู่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพระพุทธศาสนาเริ่มต้นจากตรงนี้แหละตรงที่เข้าถึงพระรัตนตรัยมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตละสังโยชน์มึงทำได้ก็คือบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นก็จะเป็นพระโสดาบันทั้งเพศคฤหัสถ์และก็เพศบรรพชิตเข้าถึงนามกายหน้าตัก5วาสูง5วาบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเข้าถึงกายธรรมพระสกิทาคามีไม่ว่าคฤหัสถ์หรือบรรพชิตก็เป็นพระสกิทาคามีบุคคลถ้าเข้าถึงกายธรรมพระอนาคามีไม่ว่าคฤหัสถ์หรือบรรพชิตก็เป็นพระอนาคามีบุคคลแต่ว่าเมื่อเข้าถึงกายธรรมอรหัตแล้วต้องบวชคือต้องมีอยู่เพศเดียวคือเพศพระเป็นนักบวชเพศบรรพชิตกายธรรมอรหัตผลซึ่งเป็นกายเป้าหมายนี่ก็คือภาคทฤษฎีภาคปริยัติที่เราจะต้องศึกษาให้เข้าใจว่ามีอยู่ในตัวของเราเกิดมาแต่ละภพแต่ละชาติก็มีวัตถุประสงค์อย่างนี้ที่จะชำระกายวาจาใจให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้หลุดพ้นจากกิเลสจากอาสวะมีเพียงวัตถุประสงค์เดียวเท่านั้นคือทำความบริสุทธิ์เมื่อบริสุทธิ์ได้เข้าถึงกายธรรมเป็นต้นไปก็จะเข้าถึงพระนิพพานในตัวที่เรียกว่าสัพพาทิเสสนิพพานมีประจำอยู่ในแต่ละกายธรรมและเมื่อหมดอายุขัยของกายมนุษย์ก็ถอดกายธรรมออกไปตามภพภูมิต่างๆถ้าเป็นพระอนาคามีก็ไปอยู่ปัญจสุทธาวาสถ้าเป็นพระอรหันต์ก็ไปสู่อายตนะนิพพานต่ำกว่านั้นลงมาก็อยู่ในสุคติโลกสวรรค์นี่ก็เป็นสิ่งที่เราเป็นชาวพุทธจะต้องศึกษาเอาไว้ว่าคำสอนของพระพุทธศาสนานั้นมีแก่นสารไม่เลื่อนลอยสามารถพิสูจน์และเข้าถึงได้ในตัวของตัวเองไม่จำกัดการเวลาในการเข้าถึงไม่มีพ้นสมัยเป็นอากาลิโกเพราะว่ามรรคผลนิพพานดังกล่าวทั้งหมดนั้นมีอยู่ในตัวของเรานี่แหละไม่ได้อยู่ที่ไหนเข้าถึงได้โดยวิธีการหยุดใจเท่านั้นแหละที่ฐานที่7หยุดใจอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้แล้วก็จะเห็นไปตามลำดับจิตก็จะบริสุทธิ์ไปเรื่อยๆหลุดพ้นไปเรื่อยๆกายก็จะถูกถอดเป็นชั้นๆๆๆๆกันเข้าไปนี่หยุดอย่างเดียวที่ชาวโลกทั้งหลายเขามีความทุกข์กันก็เพราะว่าเขาไม่รู้ว่าแก่นสารของชีวิตนั้นคืออะไรอะไรคือที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงจะเข้าถึงได้อย่างไรทั้งที่ตัวเขาแสวงหาความสุขหรือสิ่งที่จะมาเชื่อมต่อกับความสุขที่แท้จริงตัวอยากได้ความสุขแต่ไม่รู้ว่าความสุขนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรอยู่ที่ไหนและเอาอะไรน่ะจะเป็นตัวเชื่อมเมื่อไม่เข้าใจไม่รู้จักก็ทำไปตามที่เข้าใจตามที่ได้ยินได้ฟังมาหรือเข้าใจเอาเองมีรสนิยมอย่างไรกลับไปอย่างนั้นถ้าเข้าใจว่า
สิ่งที่จะเชื่อมให้ถึงความสุขได้คือทรัพย์ก็จะแสวงหาทรัพย์ถ้าเข้าใจว่าความสุขอยู่ที่การดื่มน้ำเมาก็จะไปแสวงหาตรงนั้นนั่นก็จะเป็นตัวเชื่อมไปถึงความสุขที่แท้จริงถ้าเข้าใจว่าอยู่ที่กามนันอวัยมุขก็จะไปเชื่อมตรงนั้นนึกว่าการพนันอวัยมุขนั้นจะเป็นตัวเชื่อมไปถึงความสุขหรือความสุขที่อยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมเข้าใจอย่างนั้นก็จะไปเชื่อมอย่างนั้นแต่พอไปถึงก็ไม่เจอไม่เจอก็เบื่อหน่ายเปลี่ยนแปลงแล้วก็แสวงหากันต่อไปเหมือนนกที่กระโดดจากกิ่งไม้นี้ไปสู่กิ่งไม้นู้นไปอย่างนั้นเรื่อยๆการแสวงหาที่ไม่ได้ประกอบไปด้วยปัญญาทำให้ชีวิตมีทุกข์ทรมานต้องเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้เรื่องกฎกติกาของชีวิตว่าชีวิตมีกฎแห่งกรรมบังคับอยู่ไม่รู้เรื่องราวของปรโลกมีความเห็นผิดชีวิตก็ต้องวนเวียนเวียนว่ายตายเกิดกันต่อไปเกิดบ่อยๆก็ทุกข์กันบ่อยๆเพราะไม่มีความรู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั่นนะแต่เดินก็เป็นปุถุชนสร้างบารมีกันเรื่อยมาเพราะอยากจะพ้นทุกข์อยากจะเข้าถึงความรู้อันบริสุทธิ์ที่จะพ้นทุกข์ได้เพราะเบื่อหน่ายจากทุกข์โดยพระองค์เองและมีมโนปฏิฐานว่ารู้แล้วเห็นแล้วก็จะมาสั่งสอนสรรพสัตว์ทั้งหลายแต่เมื่อบารมีเต็มเปี่ยมได้เข้าถึงด้วยวิธีการหยุดนิ่งดังที่กล่าวมาตั้งแต่เบื้องต้นนั้นแล้วก็ได้ถ่ายทอดความรู้นี้ไปยังสรรพสัตว์ทั้งปวงทั้งมนุษย์และเทวดาเป็นบรมศาสดาเดียวที่สอนได้กระทั่งเทวดาทั้งมนุษย์และเทวดาไม่มีศาสดาใดเลยที่สอนได้ทั้งมนุษย์เทวดาสอนได้แค่มนุษย์แต่ก็เป็นความรู้ที่ยังไม่สมบูรณ์สาวกก็ปฏิบัติตามคำสอนของศาสดาศาสดาใดที่ความรู้ไม่สมบูรณ์ก็ว่ากันไปอย่างนั้นชีวิตก็ยังมีความระทมทุกข์เรื่อยไปเพราะฉะนั้นเราได้ชื่อว่าเป็นพุทธศาสนิกชนเป็นพุทธมามกะจะต้องศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เข้าใจแจ่มแจ้งเพื่อจะได้นำมาปฏิบัติดำเนินชีวิตที่ถูกต้องเป็นต้นบุญต้นแบบที่ดีแก่โลกนี่คือสิ่งที่เป็นกัลยาณมิตรเป็นกิจที่ต้องทำเพราะเป็นงานที่แท้จริงนอกนั้นก็เป็นงานที่เราแสวงหาปัจจัยสี่มาหล่อเลี้ยงสังขารมีชีวิตอยู่ก็เพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงหามรรคผลนิพพานนี้อย่างเดียวอย่างน้อยที่สุดก็ปิดอบายไปสวรรค์เป็นสิ่งที่ทำความเข้าใจเพราะนั้นเราก็มาฝึกใจให้หยุดให้นิ่งกันก่อนได้เริ่มต้นปล่อยวางจากเครื่องกังวลทั้งหลายดังกล่าวและเอาใจมาหยุดที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราเนี่ยเหนือสะดือขึ้นมา2นิ้วมือหรือจำง่ายๆไปอยู่ในกลางท้องของเราเนี่ยบริเวณแถวๆนั้นแล้วก็กำหนดบริกรรมนิมิตขึ้นมาในใจ
สมมุติเอาว่าภายในกลางท้องของเรามีดวงแก้วใสๆมีเพชรใสๆสักเม็ดหนึ่งโตกลมรอบตัวโตเท่าไหร่ก็ได้เท่าแก้วตาของเราเท่ากับดวงอาทิตย์ดวงจันทร์หรือดวงดาวในอากาศก็ได้หรือใหญ่กว่านั้นก็ได้แล้วแต่ความพึงพอใจของเราให้ทำใจหยุดนิ่งในบริกรรมอนิมิตนี้อย่างสบายสบายให้ต่อเนื่องกันไปอย่าให้เผลอนึกไปเรื่อยๆทำใจหยุดนิ่งไปเรื่อยๆแล้วก็ประคองใจเพื่อไม่ให้ใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆสม่ำเสมอภาวนาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังภาวนาอย่างนี้เรื่อยไปจนกว่าใจจะหยุดนิ่งต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆ